ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอกราบนมัสการพี่เนแล้วก็สวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาพบกันจริงๆแล้วโยมยังไม่ได้แจ้งท่านพระอาจารย์นะคะรถวัดที่เดินทางที่เราใช้อยู่ในวัดเนี่ยก็มีเจ้าของมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยค่ะเจ้าภาพของรถที่ให้เราใช้พอดีมีธุระจะเดินทางมาที่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศโยมไม่แน่ใจว่าจะได้บรรยายขนาดไหนนะคะจะได้อยู่บรรยายหรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะสรุปเรื่องที่จะพูดให้มันจบบริบูรณ์เหมือนกับดูหนังแล้วมันไม่จบอ่านหนังสือการ์ตูนมันไม่ครบชุดอะไรเลยพยายามที่จะจบมันจริงๆแล้วเนี่ยเนนที่หลับๆอยู่เนี่ยเนนไม่ทราบหรอกว่าลองให้เนนมาพูดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเนนจะมีเวลาหรือจะมีอะไรมาพูดไหมให้เนนมาพูดมันยากหรือมันง่ายครูเคยให้บรรยายอยู่หน้าห้องแล้วให้พูดหน้าห้องพูดได้ไหมแบบไม่ต้องดูหนังสือเลยมันยากหรือมันง่ายกว่าที่คนหนึ่งเนี่ยจะมาพูดโดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือเลยเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์มากมายเหลือเกินแต่โอกาสของเราเนี่ยไม่ใช่มาพูดตรงนี้เพื่อที่ยกตัวเองหรืออะไรแต่โอกาสของเราที่ได้มาเจออยู่ดีๆเนี่ยไปเดินอยู่ตลาดไปเดินอยู่ตามท่ารถแล้วจะมานั่งฟังเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมาฟังนั่งฟังประสบการณ์ของคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีบุญสัมพันธ์กันมันถึงจะได้มาฟังเรื่องราวต่างๆแต่เรากลับทำลายโอกาสของตัวเองเนนลองคิดดูว่าถ้าเนนมานั่งพูดเองเนนพูดได้ไหมเนนเตพูดได้ไหมในเมื่อเราพูดไม่ได้แสดงว่าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองอะให้มันได้แต่นี้พอไม่ได้ปุ๊บก็ไม่เอาพอไม่เอาปุ๊บมันจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรหลายคนเมื่อเช้าพอดีอ่านตัวเองวันนี้ชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาก็ไปอ่านโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพราะว่าคนเราที่มีปัญหาก็คือกิเลสนะคะสุขภาพจิตก็ไม่ได้จริงๆไม่มีอะไรในตามหลักอภิธรรมก็คือกิเลสนี่แหละที่อยู่ในใจนะคะพอดีไปเจอโรคอยู่โรคนึงอ่านแล้วตกใจเพราะว่ามีความจำที่ผิดคาดเคลื่อนจากชื่อโรคนี้เพราะเราไปดูหนังไทยสมัยก่อนไปดูหนังไทยแล้วเราก็เลยเข้าใจผิดนะคะสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเนยเคยได้ยินชื่อนี้หรือเปล่าโรคฮิสทีเรียเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่ในหนังไทยเนี่ยเขาสื่อความหมายว่าเป็นโรคเหมือนกับขาดความรักขาดผู้ชายไม่ได้ขาดผู้หญิงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปอ่านเจอมันคือการขาดความรักความอบอุ่นแล้วคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซะด้วยนะที่เราพยายามทำตัวโดดเด่นขึ้นมาพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจเนี่ยมันถูกผลักดันมาจากการขาดความรักคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีสติมีปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องความสนใจจากใครเลยท่านมีแต่ให้ความรักคนอื่นอะแล้วมันกลับได้รับความรักกลับคืนสังเกตไหมคะท่านมีแต่มอบอะคะไม่ต้องมาเด่นอะไรเลยค่ะมอบความรักให้เธอขาดอะไรฉันให้เธอต้องการอะไรฉันให้เธอมีแต่ให้กับให้แล้วมันก็ได้รับความรักกลับคืนมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราทำกรรมอะไรไว้ก็แล้วแต่มันต้องได้รับกรรมนั้นกลับคืนมาคำว่ากรรมในที่นี้หมายถึงเจตนานั่นเองทีนี้เนี่ย
ไอ้คนเรียกร้องความรักเนี่ยมันก็คือพฤติกรรมของเรานั่นแหละค่ะจิตของเราที่มันโหยหาแล้วมันก็เรียกร้องเราทำกรรมอะไรไว้เราเรียกร้องใช่ไหมไอ้คนเรียกร้องความรักกับคนเรียกร้องความรักมันมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกาะกันอะเคยเห็นคนเกาะกันแล้วไปไหนแยกจากกันไม่ได้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นโรคขาดความรักไงคนที่ขาดความรักเนี่ยมันจะมันรวมตัวกันอีกคนนึงก็ต้องพึ่งอีกคนนึงเหมือนก็คนตาบอดคนตาบอดกับคนตาบอดกับคนเลยนะที่เขาต้องจูงกันอยู่ฮะเนนคนตาบอดกับคนอะไรฮะคนตาบอดกับคนอะไรคนตาบอดต้องให้ใครจูงคนตาดีจูงใช่ไหมบางทีคนตาบอดเลี้ยงคนตาดีนะคือเห็นไหมบางครอบครัวคนตาบอดออกไปหาเงินขอทานคนตาดีจูงคนตาบอดเขาไม่ให้เงินคนตาดีนะเขาให้เงินคนตาบอดคนตาบอดหาเลี้ยงคนตาดีคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โรคขาดความรักเนี่ยถ้ามันเยอะๆเนี่ยมันมากซะจนเป็นพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจต่างๆเนี่ยเขาเรียกฮิสทีเรียเป็นหรือเปล่าเป็นกันหรือเปล่าเนนไม่เป็นนะไม่เป็นนะเนนเบียร์ไม่เป็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันทุกคนอะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยไม่มีใครไม่ต้องการความรักหรอกครูก็ต้องการความรักอะใครชอบเป็นคนอื่นเกลียดเราไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าในเหตุผลของการได้รับความรักเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมไว้ว่าถ้าคุณต้องการความรักเนี่ยคุณเนี่ยก็จะต้องทำดีคนเนี่ยเขารักคนดีถ้าเราเสแสร้งให้คนเขารักเราเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความจริงมันปรากฏเนี่ยคนที่เห็นสิ่งเสแสร้งนั้นน่ะมันกับไม่รักหนักกว่าเดิมอีกนะเหมือนกับครูเนี่ยสมมติว่ามีใครมาทำให้เรารู้สึกรักรู้สึกสงสารเห็นแล้วมันน่ารักมันยังงุ่นอย่างงี้ก็รักจริงๆอ่ะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เราฟังเราก็รู้สึกสงสารรู้สึกรักแต่ว่าพอวันนึงเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดให้เราฟังเนี่ยมันไม่จริงเนี่ยจากความรักจากความสงสารเนี่ยมันกลายเป็นไรเนนถ้าเนนรู้ว่าคนนั้นพูดกับเราเนี่ยโกหกเราเนนจะรู้สึกยังไงชอบไหมเนนเบียชอบไหมคนโกหกเนนเตชอบไหมครับคนโกหกแล้วเราจะรู้สึกยังไงกับคนที่โกหกเราฮะเสียใจทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเสียใจถ้าเราเจอคนโกหกเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเราโกหกคนอื่นล่ะแล้วคนอื่นเขารู้ความจริงเนี่ยเขาจะเสียใจไหมแล้วเขาจะรักเราต่อไหม ที่จะถามตรงเนี้ยเราต้องการความรักใช่ไหมคะแล้วเขาจะรักเราลงหรือเปล่าอ่ะความรักเนี่ยมันบังคับได้ไหมเนนมันบังคับให้รักไม่ได้อย่ามาบอกว่าเฮ้ยคนนี้เขาดีแกรักเขาเหอะอะไรเงี้ยความรักมันบังคับกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครทำดีกับเราอะทำยังไงเขาก็ดีกับเราเราทำผิดขนาดไหนเขาก็ให้อภัยเราตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่เคยที่ทำให้เราเดือดร้อนเลยเขาไม่เคยเอาเราไปพูดในทางเสียหายเลยมีแต่ปกป้องเราเมื่อเราเดือดร้อนถึงเขาจะไม่บอกสักคำหนึ่งว่าเขารักเราเราจะรักเขาไหมเห็นไหมคะนี่ไงที่พุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมคนทำดีมันต้องได้ดีคนทำชั่วมันก็ได้ชั่วอยู่แล้วทำชั่วได้ดีไม่มีค่ะทำชั่วได้ดีไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมของการต้องการความรักเนี่ยใครๆก็ต้องการความรักไม่มีใครหรอกไม่ต้องการความรักอ่ะแต่ว่าวิธีการในการหาความรักของเรานั่นแหละบางทีบางคนเนี่ยตกนรกเพราะว่าต้องการความรักพูดอะไรก็พูดโกหกทำอะไรก็ทำเสแสร้งไม่จริงใจกับใครสักคนหนึ่งไอ้เพราะความรักที่มันมีจุดหมายที่ผิดน่ะมันกลับกลายเป็นทำให้เราเนี่ยอย่างมาสักครู่เนี้ยที่หลวงพี่ดอนเปิดเทปคนบางคนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานตลอดไปก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นคนก็ได้คนบางคนเกิดเป็นคนก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนตลอดไปก็ต้องเป็นเดรัจฉานก็ได้อย่างสักครู่เนี้ยที่ก่อนที่จะปิดเทปไปมีคนอยู่คนหนึ่งรักพระพุทธรูปมากเลยตายไปแล้วเนี่ยทำไมไปเกิดเป็นงูทำไมไม่เกิดเป็นเทวดาสงสัยไหมพี่หมอ
ก็ในเมื่อก่อนคนจะตายเนี่ยเรายังบอกพุทโธพุทโธพุทโธเลยเราบอกว่าคนพูดพุทโธเนี่ยก็จะไม่ตกนรกแล้วทำไมคนๆนี้รักพระพุทธรูปสักขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมคนคนนี้จึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเรียนอภิธรรมสักนิดหนึ่งมันจะเข้าใจอย่างท่านพระอาจารย์สลายุทธท่านพระอาจารย์ต้นท่านก็เรียนอภิธรรมเหมือนกันคนเรียนอภิธรรมจะได้เปรียบเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องของจิตอย่างเมื่อสักครู่นี้คนที่เป็นนักอภิธรรมฟังเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะคำตอบอะก็ต้องไปดูก่อนว่าจิตที่เป็นโมหะจิตที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะจิตดวงไหนคะพี่หมอจำได้ไหมโมหะนะสัตว์เดรัจฉานเป็นโมหะความรักในพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเคารพรักด้วยจิตที่เป็นกุศลศรัทธาในพระพุทธเจ้ายังไงก็เกิดเป็นคนอย่างต่ำเป็นเทวดาอย่างสูงแต่ผมไม่ได้เป็นนะถ้าไม่ได้เจริญพุทธานุสติแต่ถ้าเกิดว่าเจริญพุทธานุสติเป็นพรหมค่ะถ้ามีสมาธิด้วยนะนิวรณ์ดับใช่ไหมคะถ้านิวรณ์ดับปุ๊บเป็นพรหมค่ะพระพุทธรูปองค์เดียวกันนี่แหละอีกคนหนึ่งเป็นสัตว์อีกคนหนึ่งเป็นเทวดาอีกคนหนึ่งเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเป็นพรหมพระพุทธรูปองค์เดียวกันนี่แหละสามารถที่ทำให้คนเนี่ยเกิดคนละภพภูมิได้เลยคนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นงูเพราะอะไรหลงค่ะมันมีความหลงว่าพระพุทธรูปนี่เป็นของเราแล้วหวงความหวงเนี่ยมันเป็นทุกข์ความตนีเนี่ยมันเป็นทุกข์ความหลงไปในวัตถุถึงจะเป็นพระพุทธรูปก็เหอะแต่จิตเนี่ยมันเป็นจิตอกุศลเนื่องไหมคะจึงเกิดเป็นงูมาเฝ้าพระพุทธรูปมันไม่ได้เป็นกุศลไงเป็นอกุศลแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรักพระพุทธรูปองค์นี้มันปลื้มใจมันอิ่มใจมันรู้สึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าตายไปในขณะนั้นเนี่ยไปเป็นมนุษย์อย่างเทวดาคือจิตเป็นมหากุศลถ้าได้จิตเป็นมหากุศลแต่ถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยเพ่งไปในพระพุทธรูปจนเกิดสมาธิขึ้นมาละวิตกวิจารได้ปฐมฌานเป็นพรหมเลยค่ะจิตดวงเดียวกันพระพุทธรูปองค์ดวงอันเดียวกันแต่สามารถเปลี่ยนภพภูมิเราได้เลยคนละแบบเลยคนละเรื่องเลยอันนี้คือความเข้าใจการเรียนอภิธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราฟังกันไปเมื่อหลายๆวันที่ผ่านมานะคะว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือขันธ์5ชีวิตคืออายตนะชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไตรลักษณ์ไอ้เจ้าตัวขันธ์5นี่แหละค่ะคือตัวเราเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราไม่รู้จักไตรลักษณ์เนี่ยหรือเราไม่เข้าใจความเกิดดับเนี่ยเรามัวแต่ยึดติดหลงติดอย่างเช่นความขี้เกียจความโลภความอิจฉาที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเราอะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งปรุงแต่งจิตแล้ววิญญาณของเราเนี่ยมันก็รับรู้อารมณ์แล้วมันก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเนี่ยเราไม่รู้มันเราไม่มีสติพอเนี่ยชีวิตมันก็เป็นไปตามกรรมเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างกรรมดีเนี่ยก็คือเมื่อจิตมันเป็นอกุศลขึ้นมาเนี่ยกรรมดีก็คือผู้ที่สามารถทวนกระแสของอกุศลในจิตได้คนที่ทำความดีทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่สบายนะคะเบื้องต้นน่ะอย่างเราขี้เกียจอย่างเงี้ยพี่เนนเราต้องสู้กับความขี้เกียจเนี่ยลำบากไหมทุกไหมไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาเกิดมาแล้วเขาขยันเลยนะคะแต่ความขยันเนี่ยมันสร้างขึ้นได้จากความเอาชนะความขี้เกียจเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะความขี้เกียจได้ความขยันมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยนอนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วขยันเลยไม่มีค่ะตื่นขึ้นมานอนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วฉลาดเลยไม่มีค่ะคนจะฉลาดต้องทำยังไงบ้างคะอ่านหนังสือต้องฟังต้องอะไรสารพัดเลยถึงจะฉลาดได้อยู่ดีๆตื่นขึ้นมาฉลาดเลยก็ไม่มีอีกค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่พูดเล่าให้เนนฟังว่าเนี่ยเนนรู้ไหมว่า
ว่าที่กูจะมานั่งพูดแบบเนี้ยเนเชื่อไหมว่าตอนหัดพูดใหม่ๆครั้งแรกเตรียมงานเยอะมากตอนที่พรีเซนต์งานสมัยเรียนปริญญาตรีนะโหหนังสือเป็นปึ้ง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 เลยนะขีด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 เอาไว้เลยเอาแบบมีโพยนะคะพอขึ้นไปนั่งในห้องค่ะมันตื่นเต้นซะจนหาไอ้ที่ขีดไว้ไม่เจอขีดไว้ตรงไหนมันก็รู้จะพูดอะไรไม่รู้เริ่มต้นอะไรหน้าอะไรก่อนอะไรหลังพูดอยู่ได้แค่สองสามอันอยู่แถวแถวหน้านั่นแหละลืมหมดเอาพอตอนหลังเริ่มที่จะจำอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยทำยังไงคะเริ่มบรรยายในวัดบรรยายในวัดเนี่ยก็ไม่ได้มีบุญพอที่จะมานั่งบรรยายแล้วมีคนมานั่งฟังแบบนี้เลยโอกาสที่ได้คือตอนคนกินข้าวตอนเช้ามาเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็สวดมนต์พาหนุนพานี่เราก็เตรียมอาหารเตรียมอะไรอย่างที่แม่ชีทำกันพอพระท่านเริ่มฉันโยมเริ่มไปตักอาหารมาแล้วเนี่ยเป็นเวลาของเราตอนนั้นเนี่ยเขาตักอาหารเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาทานบนศาลาที่กรุงเทพค่ะพูดตอนคนกินข้าวแล้วคุยกันด้วยนะมันไม่ใช่วัดกรรมฐานไงเป็นแค่สวดมนต์ไหว้พระธรรมดาคุยกันจ้องเจ้งจ้องเจ้งจ้องเจ้งไอเราก็พูดธรรมะไปดิทำยังไงวะให้เขาสนใจฟังที่เราพูดแล้วเชื่อไหมคะว่าเตรียมตัวเนี่ยอ่านหนังสือเป็นวันๆอ่านหนังสือเป็นวันๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่อ่านแล้วเอามาพูดให้คนฟังให้เขาเข้าใจปัจจัยก็คือคนฟังเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสมาธิในการฟังเราเราก็ตั้งใจมาแต่ว่าประสบการณ์ของเรามันก็ไม่ได้มีมากพอที่จะพูดเตรียมตัวเป็นวันก็พูดได้แค่15นาทีนะหมดเรื่องแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อจบเรื่องเพราะความรู้มันไม่มีที่จะพูดค่ะเป็นแบบนั้นความรู้มันไม่มีที่จะพูดเน้นภูผาเนนภูผาเนนพัดเนนต้นคูณเนี่ยเนนพัดยังไม่มาใช่ไหมมาหรือยังเขาไม่สบายวันนี้เนนเบียดีต้องชมซะหน่อยเผื่อพ่อเขาฟังอยู่เรียกแต่เนนเบียหลับเนนเบียหลับจริงๆแล้วเนนในวัดเราเนี่ยมีหน้าที่เรียนหนังสือใช่ไหมเนนเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ช่วยงานอีกนิดๆหน่อยๆเนนได้เคยถามครูถามป้าหมอถามหลวงพ่อไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยนอกจากอยู่ในวัดแล้วทำอย่างอื่นข้างนอกอะไรบ้างนะคะพอมันโตขึ้นมาเนี่ยความรับผิดชอบมันก็จะเยอะขึ้นคืออันดับแรกเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาสอนนะที่เขาสอนนะเขาสอนให้รับผิดชอบตัวเองให้ได้ซะก่อนลุงไม่ลุงเนี่ยดูแค่ตรงนี้รู้แล้วค่ะคนจะลุงไม่ลุงเนี่ยไม่ต้องดูไกลอะค่ะดูแค่รับผิดชอบตัวเองไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วเรารับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปรับผิดชอบคนอื่นได้ยังไงมันเป็นอนาคตยิ่งคนที่เป็นรัฐนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นสสเป็นผู้ว่าเป็นหัวหน้าต่างๆเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นในเวลาเดียวกันในความรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องมีคนที่ช่วยงานเขาเพื่อที่จะรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยกันงานมันเยอะมากลึกๆอยู่เนี่ยเราเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมคะทุกคนอยากเป็นอยากจะเดินเท่ๆได้รับเกียรติได้รับศักดิ์ศรีที่เขาจะชื่นชมเราแต่ในเมื่อเราไม่มีคุณสมบัติอ่ะมันจะได้เป็นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะที่จะพูดวันนี้ว่าชีวิตควรอยู่อย่างไรชีวิตควรอยู่อย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรแล้วชีวิตเป็นไปตามกรรมที่พูดถึงเรื่องของภพภูมิค่ะชีวิตไปตามกรรมคือทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้เลือกเกิดเลือกเกิดไม่ได้แล้วกรรมของเราเนี่ยจัดสรรให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้นะคะกรรมของเราเนี่ยจัดสรรให้เราเกิดมามีหน้าตาแบบนี้มีสติปัญญาเท่านี้ดังนั้นเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อแรกที่สอนเราเนี่ยที่ให้เรายืนอยู่บนความจริงก็คือสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าตัดอะไรทิ้งแม้แต่สิ่งเดียวเลยนะคะหลายคนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าสันโดษปุ๊บฐานะรวยๆอยู่ไปเอากะลามาทำชามข้าวไปเอาเสื้อหม้อห้อมมาใส่ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วบอกว่านี่คือสันโดษสันโดษเนี่ยคือหัวใจ
หัวใจที่มันมีความพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วก็มีอยู่อันดับแรกมันต้องพอใจตัวเองก่อนค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่มีปัญหาเนี่ยคนขี้ฉาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรไม่พอใจตัวเองจะแข่งขันกับคนอื่นเขาอยากจะชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นเขาจะเกิดความอิจฉาขึ้นมาคนน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากมองตัวเองต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็เสียใจไม่ยอมทำอะไรอีกแต่ว่าคนที่มีความสันโดษเนี่ยคือคนที่พอใจตัวเองโง่ก็ภูมิใจในความโง่เดี๋ยวจะฉลาดคือมันมีความภูมิใจในตัวเองอะภูมิใจอย่างน้อยๆเนี่ยชาตินี้เราก็ได้เกิดมาเป็นคนโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือที่เราได้เกิดมันตรงนี้แหละไม่ต้องมีอะไรมาเลยค่ะแค่เป็นมนุษย์อย่างเดียวเนี่ยโอกาสมหาศาลแต่ถ้าเกิดเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยหรือเราไปเกิดเป็นเทวดายังยากเลยเทวดาเนี่ยเป็นภพภูมิที่ท่านเสวยสุขแต่ว่าโอกาสในการทำความดีเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรามีขันที่มันเป็นกายหยาบเราสามารถที่จะเอาแรงของเราเนี่ยช่วยงานใครก็ได้วัดก็ได้อะไรก็ได้ถึงเราจะไม่มีเงินเลยเราก็สามารถที่จะอุทิศเมื่อวานโอ้โหปัญหาแบบหลายเรื่องมากเพราะว่าด้วยโปรไฟล์ที่ออกไปสอนธรรมะก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเข้ามาคุยปัญหาธรรมะเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดตอนดึกๆเมื่อคืนมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงแต่ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากแกเล่าให้ฟังว่าแกเป็นมะเร็งตับซึ่งหมอบอกว่าจะอยู่ได้อีก1ปีแล้วก็ที่บ้านเนี่ยไม่เข้าใจเครียดก็เลยบอกว่าเนนเบี้ยชมปุ๊บปั๊บเลยหัวหลุดแล้วสะพงกอ่ะโอ้โหพี่ยาวผ่านหน้ากล้องอีกต่างหากเท่มากผ่านหน้ากล้องอีกต่างหากทีนี้พูดถึงไหนพูดถึงคนที่โทรมาเมื่อคืนเมื่อวานมีเรื่องเยอะจริงๆค่ะรับเรื่องเยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้เครียดอะไรนะคะสำหรับท่านที่โทรมาเป็นประจำก็คือขออนุญาตเอาเรื่องราวมาเล่าเนี่ยบางทีถ้าเป็นเรื่องอันนั้นปุ๊บก็จะโกรธอีกแต่นี่ไม่น่าโกรธนะเขาก็เป็นมะเร็งทีนี้ก็เลยปรึกษาว่าจะทำยังไงดีทำไมพี่น้องเนี่ยจึงไม่ถามสักคำหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างที่เครียดเนี่ยพี่น้องเนี่ยทำไมไม่ถามตอนนี้ตัวเองก็อยู่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็เลยบอกว่าเราก็อย่าเอาจุดหมายของเราเนี่ยไปไว้ที่คนอื่นความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีคนถามแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราต้องการให้คนถามถูกต้องไหมจริงๆแล้วตอนเนี้ยอาการมันยังไม่ได้เป็นอะไรเยอะมันยังมีแรงอยู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนอนาคตของเราได้ตลอดเวลาเพราะกรรมดีแต่อยู่ที่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนอนาคตของเราแล้วหรือยังเขาบอกว่าเขาพยายามจะเก็บเงินก็เลยบอกว่ามีภาระอะไรเยอะไหมความจริงเนี่ยจะเกิดให้มาปฏิบัติธรรมก็เลยถามเรื่องภาระก่อนว่ามีภาระอะไรเยอะไหมที่จะต้องอยู่เพราะว่าในเมื่อหมอบอกแล้วว่าอีก1ปีจะไม่มีชีวิตแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ใช่นะถ้าภายใน1ปีเนี่ยสามารถจะปฏิบัติธรรมได้สุขภาพจิตดีเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันก็เปลี่ยนได้ค่ะโดยธรรมชาติก็ปรากฏว่าแกบอกว่าแกเก็บเงินเพื่อให้ทำงานศพปัญหาคือกลัวว่าจะเก็บเงินไปทำงานศพให้ตัวเองพี่น้องจะได้ไม่เดือดร้อนทุกวันเนี้ยภายหนึ่งปีเนี่ยบอกว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนดีกว่าไหมงานศพเป็นเรื่องของอนาคตยังไม่ต้องไปอะไรกับมันมากขนาดนั้นวางแผนไว้แล้วให้เพื่อนนะส่งศพกลับบ้านไปจัดงานที่บ้านคือการคิดล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ตายเลยนะคะพอมันป่วยมันก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะไม่ต้องมีใครส่งตัวหรอกเพราะมันอยู่คนเดียวอ่ะในกรุงเทพอย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแลพอเริ่มที่จะซุดตัวใช่ไหมคะจริงไหมพี่หมอมันก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วคือบางทีเนี่ย
เราหมดเวลาไปกับความคิดค่ะเราหมดไปเวลากับความคิดแล้วที่มันคิดแล้วมันปัจจุบันเราก็สูญเสียโอกาสดีๆของเราไปด้วยกลับมาหาตัวเราในปัจจุบันอันนี้แหละค่ะที่ชีวิตควรอยู่อย่างไรหลวงพ่อชาเนี่ยเคยได้สรุปชีวิตเอาไว้แบบเป็นคำพูดง่ายๆนะคะเป็นคำพูดง่ายๆซึ่งโยมเองเนี่ยใช้คำพูดเนี้ยนำคำพูดเนี้ยของหลวงพ่อชาเนี่ยมาพูดอยู่ตลอดเพราะมันฟังง่ายหลวงพ่อชาเนี่ยท่านพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยค่ะว่าให้เราเนี่ยถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยพูดถึงอนาคตนะคะเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอนั่นแหละมันจะเป็นพฤติกรรมของเธอเนี่ยอย่างเนนที่นั่งหลับเนี่ยเพราะเนนไม่คิดไงว่าสิ่งที่ทำไปมันจะเป็นยังไงไม่ได้คิดว่าการฟังธรรมหรือการที่จะทนอยู่กับกิเลส ที่มันง่วงนอนเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันคือความคิดของเรามันกำลังบอกว่าเราไม่เห็นค่าของมันถ้าเราเห็นค่าของอะไรเนี่ยอย่างบางอย่างที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจทำทั้งที่มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราเห็นคุณค่าของมันเหมือนกับไก่ที่เห็นคุณค่าของข้าวเปลือกมากกว่าพลอยไก่เนี่ยลองเอาข้าวเปลือกไปโปรยเอาพลอยไปโปรยสิคะถามว่าไก่เนี่ยมันจะเลือกอะไรเลือกอะไรเนนไก่มันเลือกข้าวเปลือกเพราะมันคิดว่ามันกินได้แล้วก็อิ่มแค่นั้นมันไม่ได้คิดถึงอนาคตแต่ถ้าเกิดไก่มันฉลาดกว่านั้นมันเอาพลอยไปขายมันได้อีกหลายกระสอบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกเนี่ยมันกำลังผู้ใหญ่เนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ร่วมกันในสังคมอะค่ะพฤติกรรมที่มันแสดงออกของเราเนี่ยมันกำลังชี้ผลถึงความคิดของเราทั้งหมดไม่มีใครที่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาไม่ผ่านกระบวนความคิดแม้กระทั่งการยืนอยู่บนจุดหมายของตัวเองบางคนมีจุดหมายด้วยความโลภบางคนมีจุดหมายด้วยความเป็นกุศลบางคนมีจุดหมายที่สูงบางคนมีจุดหมายที่ต่ำพฤติกรรมมันออกหมดค่ะมันออกหมดมันจะมุ่งไปกับสิ่งที่เราต้องการแล้วล่ะค่ะแต่ว่านอกจากว่าไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือกิเลสเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันบังเจ้าของเนี่ยจะไม่มีทางเห็นว่าตัวเองมีกิเลสน่ากลัวไหมคะไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกอวิชชาสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยแล้วมันทำให้เราไม่เห็นกิเลสนั่นแหละมันน่ากลัวที่สุดสิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนให้เราทำก็คือมีสติสติเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแหวกม่านของความไม่เห็นนะให้เกิดขึ้นจนเราเห็นตัวเองแต่คนก็ไม่ยอมมีสติกันรักกิเลสมากกว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยก็พาเราเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีถึงวันที่เราเห็นไอ้เจ้าเป๊ปซี่อย่างเงี้ยหมาขี้เลื้อนเนี่ยวัดในวัดเนี่ยน้ำก็ไม่ยอมอาบอะไรก็ไม่เอากับเขาเนี่ยเป๊ปซี่เนี่ยเราก็บอกว่าโอ๊ยถ้าฉันเป็นหมาเนี่ยฉันไม่ทำแบบนี้หรอกฉันยังงูจะมันไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเราพลาดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอกาสที่เราจะปรับปรุงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเองนั่นแหละค่ะที่เป็นคนสร้างเหตุปัจจัยอย่างนั้นขึ้นมาชีวิตมนุษย์มันไม่ได้นานนะคะพี่เนนครูเนี่ย53แล้วเมื่อวานดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งเขาสร้างมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเกิดมาวันแรกแล้วก็หมุน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 มาแก่มาทำงานมีลูกจนแก่จนลงโลงเลยนอนบนเตียงให้ออกซิเจนต่อตายบอกในคำถามบอกว่าคุณถึงจงไหนโอ้โหใกล้เนาะไม่ใช่เนียนอย่าประมาทกับชีวิตนะไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแล้วทำอะไรก็ได้ยิ่งเป็นเด็กเนี่ยกำลังมันดีมากเลยถ้าเนยจะทำความดีเนี่ยอย่างรุ่นเนี้ยตอนที่ครูอายุเท่าเนนเนี่ยครูไม่นอนเลยนะอ่านหนังสือแต่เนนทำอะไรกลางคืนครูไม่นอนเลยนะสมัยครูเรียนเนี่ยรุ่นเนี้ยอายุเท่านี้เลยถ้าพรุ่งนี้มีสอบวันนี้ครูอ่านหนังสือทั้งคืนเลยค่ะเช้ามาไปสอบครูง่วงเป็นเหมือนเนนไหมล่ะตรงนี้ค่ะมันอยู่ที่เราเลือกชีวิตของเราอะถ้า
ถ้าวันนั้นเนี่ยคุณเลือกที่จะนอนเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยใครจะมาเชิญไปสอนมหาวิทยาลัยใครจะให้จัดรายการวิทยุใครจะเชิญมาบรรยายไม่มีอะไรทั้งอย่างในชีวิตนอนอยู่บ้านทั้งวันใช่ไหมคะที่พูดตรงนี้เพราะว่ามองเห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยมีบุญค่ะคนไม่มีบุญไม่มีทางได้มาเจอพุทธศาสนาไม่ได้บวชแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเอาบุญของเราเนี่ยไปทำยังไงต่อบางคนพอมีโอกาสแล้วเขาเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกฉวยโอกาสเคยได้ยินคำว่าฉวยโอกาสไหมลูกคนที่ฉวยโอกาสก็คือพอมีความดีมีความสุขแล้วฉวยโอกาสหาแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ยอมเอาโอกาสนั้นไปทำประโยชน์เขาเรียกคนฉวยโอกาสแต่คนฉวยโอกาสมักจะได้โอกาสนั้นไม่ค่อยนานเพราะฉวยชื่นมันบอกว่าแป๊บเดียวใช่ไหมหลังจากนั้นมามันก็จะทุกยาวเลยค่ะทุกยาวเลยไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยชีวิตเป็นอยู่อย่างไรเขาบอกว่าชีวิตควรเป็นอยู่แบบทางสายกลางถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกทางสายกลางแต่ถ้าเกิดว่าพูดแบบพุทธศาสนาหน่อยนึงดูมีภูมินิดนึงโชว์ภูมิหน่อยนึงก็มัชฌิมาปฏิปทาชีวิตควรเป็นไปแบบมัชฌิมาปฏิปทาแล้วทีนี้เนี่ยคำว่าทางสายกลางเนี่ยในที่นี้เนี่ยหลายคนก็ตีความหมายกันไปต่างๆนานาอย่างเช่นตอนที่ครูเนี่ยตอนนี้ทานมังสวิรัติมาเดี๋ยวนี้คำนวณไม่ได้แล้วปี39พี่มองหน่อย39จนถึงวันนี้กี่ปีแต่ล่วงหน้านี้เนี่ยก็ทานมังสวิรัติมาตั้งแต่ปี34 3วันมั่ง5วันมั่ง7วันมั่งแล้วแต่ค่ะจนครั้งสุดท้ายเนี่ย9เดือนก่อนปี39เนี่ยทานมังสวิรัติก็เกือบปีเหมือนกันนะทาน9เดือนพอ9เดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทานก็ได้อาหารก็เลยหยุดทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่ปี39ทีนี้ก็มีคนมาว่าค่ะพระคุณเจ้าเกินไปหรือเปล่าทำอยากจะดังหรือเปล่าให้มันเด่นขาดความอบอุ่นหรือเปล่ามันไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาทำแบบเนี้ยมีทางสายกลางทางสายกลางมันต้องกลางๆสบายๆอะไรแต่ทีนี้สำหรับโยมทุกคนเนี่ยมันจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองเสมอสำหรับโยมเนี่ยโยมจะให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ให้เกียรติในเหตุผลของทุกคนเพราะว่าทุกคนจะรู้กำลังตัวเองถูกต้องไหมคะเราจะไม่ดูถูกการพยายามทำความดีของคนอื่นถ้ามันพยายามแล้วมันได้แค่ไหนเนี่ยเราจะไม่ดูถูกกันเราให้กำลังใจกันแต่ถ้าเกิดคนไม่พยายามทำความดีเลยเนี่ยหรือคนที่พยายามที่จะทำความไม่ดีเนี่ยบอกตามตรงนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเลิกคบเมื่อเช้าคุยกับพี่หมออยู่บอกเขาเลิกคบพี่หมอบอกพี่หมออย่างนี้ใจดำไหมทำไมถึงเลิกคบชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวอ่ะมันไม่มีเวลาที่จะไปมันมีจุดหมายอยู่ขนาดเลิกคบไปบ้างแล้วอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยจุดหมายก็ยังไม่ถึงไหนเลยอะไรที่มันทำให้จุดหมายเสียไปเนี่ยต้องตัดทิ้งทีนี้คนเราแต่ละคนมันมีจุดหมายไม่เหมือนกันบางคนต้องการสร้างบ้านบางคนต้องการมีครอบครัวใช่ไหมคะบางคนต้องการรักษาใจให้เป็นกุศลบางคนต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีจุดหมายไม่เหมือนกันโยมก็มีจุดหมายของโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาในชีวิตโยมเนี่ยที่ทำให้จุดหมายของโยมแหว่งหรือสูญเสียหรือมันไม่มีประโยชน์ต่อจุดหมายอ่ะพระโพธิสัตว์ก็ทำแบบนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันตรงต่อจุดหมายพระโพธิสัตว์ก็จะทำแม้กระทั่งสละชีวิตแต่มันตรงกับจุดหมายไงคนอื่นทั่วๆไปบนโลกใบนี้อาจจะดูว่าโง่ทำไมต้องเสียสละชีวิตเพื่ออะไรแต่พระโพธิสัตว์มองว่าการเสียสละชีวิตนั่นน่ะมันเป็นแนวทางที่ทำให้จิตเนี่ยมีพลังมันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่คนเรามันมองไม่เหมือนกันไงเพราะมันจุดหมายไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนไม่เข้าใจจุดหมายของเราก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ตายเหมือนกันเขาก็ตายต่างคนต่างตายไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเข้าใจจุดหมายของเราเพียงแค่เราเนี่ยแหละต้องเกาะจุดหมายของเราไว้ให้ดีๆอย่าหลงประเด็นทีนี้คำว่าทางสายกลางเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูจุดหมายของตัวเองอะค่ะว่าเราเนี่ยมีจุดหมายอะไรทีนี้ทางสายกลางในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่ากลางระหว่างกิเลสอย่างเช่นเราขี้เกียจเราโลภแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยทางสายกลางฉันทำได้แค่เนี้ยทางสายกลางคำว่าทางสายกลางในพุทธศาสนาเนี่ย
มันเริ่มต้นที่อะไรคะทางสายกลางคืออะไรอริยมรรคมีองค์8ทางสายกลางเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิค่ะเพราะฉะนั้นทางสายกลางจะไม่มีทางปนกับอกุศลจะมาสายกลางฉันไหวแค่นี้ก็ยังทำบาปอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้ายังทำบาปอยู่เนี่ยจะใช้คำว่าทางสายกลางไม่ได้คำว่าทางสายกลางเนี่ยมันต้องขึ้นสู่ความเข้าใจตัวเองที่ถูกต้องแล้วมันเรียกสายกลางคือสายกลางในการทำความดีอ่ะมันกำลังเราไม่ได้นะอย่างอาจารย์ธรรมวรีทานมังสวิรัติถือศีลนุ่นถือศีลนี่อะไรอย่างเงี้ยคนอื่นบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะไม่ดูถูกคนอื่นแต่เรารู้ว่ากิเลสเราหนาเรื่องอะไรโยมเนี่ยที่บ้านโยมเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่พ่อแม่โยมน้องโยมแม่โยมเนี่ยเป็นคนที่บ้านเป็นคนช่างกินสรรหากินกินนู่นกินนี่ชอบกินอย่างปลาอย่างอะไรเนี่ยไม่สดไม่ได้นะมาอยู่บ้านไร่เนี่ยโดนบ่นตลอดบางทีเพราะว่ามันอาหารสดมันมาไม่สดไงบางทีพาแกมาอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ได้ละปรับตัวได้ละมาใหม่ๆเนี่ยพ่อบอกไหนล่ะมีกระพงสดๆไม่เห็นมีเลยพ่อบ่นรู้สึกผิดมากเลยเพราะอยู่กรุงเทพเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆสมุทรปราการติดอ่าวไทยค่ะถึงปลาตายแล้วมันก็สดอยู่ดีมันใกล้ทะเลทีนี้เนี่ยด้วยความที่โยมเนี่ยติดในรสชาติของอาหารเรื่องมากในเรื่องของการกินรู้ความผิดพลาดของตัวเองเรื่องนี้เมื่อก่อนใครไม่เห็นอาจารย์ธรรมวรีนึกไม่ออกเลยนะคะพี่หมอทุกวันนี้คนอยู่ใกล้ๆดูกินง่ายมากเหมือนกินอะไรก็ได้หมดเลยแต่ความจริงนิสัยไม่ได้เป็นคนนิสัยนี้นะคะเรื่องมากค่ะกินสรรหากินทำกินเองคนทำไม่ถูกใจทำเองสารพัดจนตัดสินใจกินเลิกกินเนื้อสัตว์ด้วยเหตุผลนี้เลิกกินเนื้อสัตว์เพราะว่าชอบกินนี่แหละตัดสินใจไม่กินจะได้ไม่ต้องติดมันหักดิบกิเลสตัวเองหักไอ้ความชอบไอ้ความยินดีความติดใจในรสชาติอาหารฝึกแล้วก็ไม่ได้ตัดเจตนาว่าจะต้องกินอาหารเจตลอดชีวิตหรืออะไรไม่ได้มีสัจจะอะไรแบบนั้นแต่บอกกับตัวเองว่าถ้ายังกินแล้วมันยังติดในความอร่อยอยู่นะก็จะไม่กินก็จะไม่กินไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเนี่ยเกือบเท่าไหร่คะ27ปียังอร่อยอยู่เลยค่ะพระคุณเจ้าไม่มีเนื้อสัตว์ก็อร่อยทุกวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ยังอร่อยอยู่เลยอ่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าถ้าเนื้อสัตว์มากิเลสฟูแน่เลยมันยังห้ามมันรู้กำลังตัวเองมันห้ามใจไม่ได้มันติดเรื่องนี้อยู่ก็ไม่กินคือคนเรามันจะรู้ตัวเองไงคะทีนี้คนก็มาห้ามโยมบอกว่าเฮ้ยกินเถอะร่างกายมันจะไม่แข็งแรงทำไมไม่กินทั้งที่กำลังซื้อเราก็มีไงคะอย่างเราทำทานลงทานแล้วคนก็เห็นว่าทำบุญเยอะแต่ว่ากินเองไม่กินกินเถอะทำไมไม่กินให้ร่างกายมันแข็งแรงมันตึงเกินไปเขาใช้คำนี้ว่ามันตึงเกินไปเราก็เลยบอกว่าสำหรับเราคิดว่ามันไม่ตึงเพราะเรากำลังฝึกตัวเองอยู่ทุกคนจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างในการทำให้กับตัวเองบางทีเราให้เหตุผลไปก็หาว่าเราแก้ตัวเราก็คิดในใจว่าเราจะแก้ตัวเพื่ออะไรในเมื่อมันเป็นชีวิตเราถ้าเราจะแก้ตัวอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องทำให้เขาเดือดร้อนหรือมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็แก้ตัวเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจเราแต่การที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ความเข้าใจของใครเลยเพราะมันเป็นจุดหมายของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นทีนี้คนจะไม่เข้าใจเราก็คงจะต้องปล่อยความไม่เข้าใจของคนคนนั้นไปก็แค่ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ข้อ1สัมมาทิฏฐิ2จำได้ไม่เน้นสัมมาอะไรไอ้ทีเรื่องอื่นจำกันดีๆนะไอ้พวกนี้ไม่จำกันเลยสัมมาอะไรเรียนนักธรรมไปแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจา
สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีทั้งหมดอยู่6ข้อเอ้ย8ข้อใน8ข้อเนี้ยถ้าไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิข้อแรกเลยเนี่ยค่ะมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยคำว่ามัชฌิมาปฏิปทามันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นทีนี้ไอ้ตัวมัชฌิมาปฏิปทาไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันคืออะไรมันคือการเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างไรมันย้อนกลับไปค่ะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าชีวิตเราควรอยู่อย่างไรเนี่ยมันต้องกลับไปย้อนไปที่ชีวิตเป็นอย่างไรเลยนะชีวิตเป็นขันธ์ห้าชีวิตเป็นรูปกับนามชีวิตเป็นกายกับใจชีวิตเป็นอายตนะ12ชีวิตเป็นไปอย่างไรเป็นไปตามหลักของพระไตรลักษณ์ชีวิตเป็นไปอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างไรเป็นไปตามกรรมที่เราเกิดมาทุกวันเนี้ยแต่ละคนก็มีชีวิตที่ไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยแล้วทำยังไงล่ะจะเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อวานเราพูดไปแล้วเขาเรียกว่าบุพนิมิตใช่ไหมคะ เหตุที่จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเขาบอกแสงแรกของสัมมาทิฏฐิแสงแรกเลยนะคะของสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือปัลโตโคสะกับกัลยาณมิตรปัลโตโคสะก็คือเสียงที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นการอ่านไม่ว่าจะเป็นการได้ยินเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นกุศลนะคะที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดบุญขึ้นมาเขาเรียกว่าปัลโตโคสะมันเป็นเหตุแรกของสัมมาทิฏฐิท่านเปรียบเสมือนกับแสงอรุณแสงอรุณเนี่ยคือแสงเงินแสงทองใช่ไหมคะก่อนที่พระอาทิตย์เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแสงโผล่ขึ้นมาก่อนถูกไหมมันจะมีแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วพระอาทิตย์เนี่ยถึงโผล่ขึ้นมาพระอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับปัญญาส่วนแสงอรุณเนี่ยเปรียบเสมือนกับกัลยาณมิตรไม่มีปัญญาที่ไหนที่เกิดขึ้นมาได้โดยขาดกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นมันต้องมีแสงเกิดขึ้นก่อนแสงอรุณเนี่ยค่ะถึงจะเกิดพระอาทิตย์นี่คือเหตุของสัมมาทิฏฐิแต่ทีนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าเข้าใจเรื่องอย่างเช่นชีวิตของเราคืออะไรนี่แหละขันธ์ห้าเนี่ยคืออะไรรูปกับนามเนี่ยเกิดขึ้นมาเดี๋ยวบางทีหลงนะคะพอเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเราคิดว่าเราเป็นคนเราไม่ใช่เป็นคนตลอดไปนะพี่เนนเราต้องตายแล้วลองเช็คดูซิเหมือนกับเราจะเดินทางค่ะถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเงินในกระเป๋าไม่มีสักบาทนึงเนี่ยเราไปถึงต่างประเทศแล้วเราจะเป็นยังไงอดใช่ไหมคนจะตายเนี่ยก็เหมือนกับคนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าชาติเนี้ยหรือในประเทศไทยเนี่ยเราหาเงินไว้เยอะๆยิ่งเรามีชื่อเสียงเนี่ยลองดูนักร้องต่างประเทศที่ดังๆอะค่ะนักร้องต่างประเทศดังๆนักฟุตบอลต่างประเทศดังๆเนี่ยพอเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขารู้ว่านักร้องคนนี้ชอบสีอะไรเนี่ยโรงแรมที่จะปูพื้นตลอดทางที่เขาเดินเป็นสีนั้นหมดเลยนะเดินทางไปต่างประเทศแท้ๆเลยนะคะโรงแรมเนี่ยจัดห้องพักเนี่ยสไตล์คนนี้ชอบเลยชอบอะไรได้อย่างนั้นเคยได้ยินไหมคะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดย่อมสมความปรารถนาเนี่ยมันเรื่องคนมีบุญเขาเป็นนักร้องดังเนี่ยอย่างไมเคิลแจ็คสันเนี่ยชอบสีอะไรคะสมัยก่อนมาประเทศไทยสีแดงป่ะเขาจัดห้องโรงแรมเนี่ยตั้งแต่ทางเดินเลยค่ะโรงแรมที่เขาไปพักเนี่ยเป็นสีแดงหมดเลยอย่างเราไปอ่ะเขาจะจัดให้ไหมที่แอร์เสียอีกต่างหากไปนอนมันคนละเรื่องเนี่ยเขาเช็คหมดเลยนะคะให้ของทุกอย่างดีหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยคนก็ต้อนรับอย่างดีแล้วเอาเงินเราไปอีกต่างหากนะคะมาประเทศไทยเนี่ยถึงเวลากอบเงินประเทศไทยไปอีกจัดคอนเสิร์ตได้เงินกลับไปอีกเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเราเนี่ยเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเงินก็ไม่มีเอาง่ายๆบางทีถูกเหยียดสีผิวด้วยไปทางยุโรปไปทางตะวันตกคนไทยเนี่ยเขาเห็นโอ้คนไทยโอ้ยมาทำงานอะไรเขาดูถูกเราอีกบางทีแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดคนมีชื่อเสียงเหมือนกับคนที่เป็นคนดีอะค่ะ
คนดีตายไปแล้วเคยอ่านในพระไตรปิฎกไหมคะมีคนดีบางคนเนี่ยเทวดามาเชิญเลยนะคะในพระไตรปิฎกมีอยู่เทวดาเนี่ยพอเขารู้ว่าคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะตายเนี่ยเขามาเชิญเลยค่ะแย่งกันเลยจะไปสวรรค์ชั้นไหนต้องได้เสียงพวงมาลัยกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะไปสวรรค์ชั้นนั้นแล้วอย่างเราล่ะคะอย่างบางทีบางคนเนี่ยปัญหาเยอะๆขี้ขโมยลักทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเนี่ยถามว่าเราไปที่ไหนไม่ต้องออกนอกประเทศนะคะในประเทศเนี่ยไปไหนคนก็ไม่เอาแล้วเห็นไหมคะนี่แหละค่ะที่บอกชีวิตมันเป็นไปตามกรรมเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางไกลเนี่ยถ้าเรามีเงินเยอะๆเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายใช้สอยต่างๆมากมายแต่ถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยหรือเรายิ่งลักลอบไปเนี่ยโดนจับได้ติดคุกอีกมันเหมือนนรกอะค่ะเปรียบเทียบกันอะคนที่ลักลอบเข้าประเทศคนอื่นเนี่ยไปแบบนักท่องเที่ยวแล้วไปอยู่ต่อทำงานเนี่ยพอถูกจับได้ปุ๊บก็เข้าคุกค่ะเขาก็จับเข้าคุกเหมือนกับคนที่ทำบาปทำกรรมไว้มากๆอะพอตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ตกนรกนั่นแหละอันเดียวกันเนียนคิดว่าเราจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่อะเนียนคิดว่าเนี่ยอายุถึงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่หรอกเอาจริงๆนะเราต้องยืนอยู่บนความจริงบ้างในว่าในอายุเท่าไหร่ชีวิตเนี้ยแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ชีวิตที่มีอยู่ของเราเนี่ยเราจะใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งก็คือกินบุญเก่าแต่พอเนจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่มีอะไรไปเลยอ่ะคือบุญมันเกิดขึ้นจากการทำความดีในแต่ละวันไงแล้วเราไม่มีอะไรไปเลยแล้วเราจะทำยังไงเขาเนี่ยมันต้องเกิดไงมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราอ่ะจะไม่ยอมเกิดเพราะเหตุปัจจัยมันเมื่อมันดับแล้วเนี่ยมันต้องเกิดโดยธรรมชาติของมนุษย์ในเมื่อมารู้ซะขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปโดยที่ไม่มีประโยชน์เลยหรือไงใช่ไหมคะกี่โมงแล้วคะเนี่ยความจริงเตรียมตัวมาเยอะวันนี้นะคะแต่มันใส่รายละเอียดเยอะไปหน่อยนะคะคือชีวิตเนี่ยควรเป็นอยู่อย่างไรก็คือเป็นไปตามหลักของอริยสัจแต่ทีนี้ในหลักอริยสัจเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามการปฏิบัติที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าไม่ปฏิบัติตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถจะดับความทุกข์ได้ความทุกข์ก็คืออะไรคือความโลภความอยากแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยากที่จะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ถูกกิเลสเราเนี่ยไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิมันจะทำให้เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราสมมติเป็นเนนเนี่ยเนนอยากจะกินมาม่าตอนเที่ยงคืนขึ้นมาอย่างเงี้ยอยากจะกินมาม่าตอนเที่ยงคืนมันผิดหรือมันถูกผิดทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมคนอื่นอ่ะเขาไม่กินได้อ่ะแสดงว่ามันต้องมีคนที่ไม่กินมาม่าแล้วรอดไม่ตายก็มีเยอะแยะเลยแต่พอเราแพ้กิเลสในใจของเราความจริงมันไม่ได้หิวหรอกคนอื่นเขาก็ไม่กินไม่จำเป็นต้องไปเนรละค่ะคนอื่นเขานอนอยู่กันเขาหลับกันไปหมดแล้วเขาก็ไม่ได้กินที่เที่ยงคืนอยู่แล้วแต่ว่าพอไอ้ตัวกิเลสของเราเนี่ยมันขึ้นมามันอยากจะกินขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีสติเห็นจิตที่มันอยากได้เราก็เลยทำตามไอ้จิตที่มันอยากนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเรารู้ว่าอ่ะ1เราตั้งสัจจะไว้แล้วว่าเราจะรับศีล2เรารู้แล้วว่ากินไปมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรมันก็ต้องอดทนบางทีบางคนบอกว่าใครจะทนได้ก็มันทนไม่ไหวนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทนไอ้ความอดทนนั่นแหละคือการทำความดีไอ้ความอดทนนั่นแหละมันคือการทำความดีของเราพอเราทำสำเร็จเนี่ยเชื่อหรือเปล่าครับว่าพอเช้ามาภูมิใจนะเนียนเคยภูมิใจเรื่องแบบนี้บ้างไหมอ่ะคนที่ทำความไม่ดีสำเร็จเนี่ยไม่มีใครภูมิใจนะคะเหมือนโจรอ่ะโจรไปปล้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีโจรคนไหนภูมิใจสักคนหนึ่งนะมีแต่กลัวตำรวจจับจริงไหมหลอนหรือเขาจะรู้ไหมว่าเราไปปล้นมาเขาจะจับได้ไหมจะมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าโจรไม่มีใครภูมิใจหรอกค่ะที่ตัวเองปล้นสำเร็จอะถึงจะภูมิใจก็ภูมิใจในทรัพย์สินที่ได้มาแต่ลึกๆอยู่ก็ต้องกลัวตำรวจจับอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยเราห้ามใจตัวเองได้ว่าเราไม่เป็นเราไม่ไปกับเขาเนี่ยทุกวันเนี้ยครูพูดไม่เลิกเลยมันภูมิใจอ่ะเพื่อนชวนไปทำนู่นไปทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่ไปเนี่ยทุกวันนี้ยังนั่งภูมิใจอยู่เลยว่าเราไม่ไป
ไอ้ความภูมิใจแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างไอ้ตัวต่อสู้กับกิเลสได้เนี่ยมันก็จะไม่มีทางพี่เนนเบียคอจะเค็ดไหมเนี่ยโตไปเป็นหนุ่มเนี่ยมันเหวี่ยงทุกวันนะฮะพี่เนนเบียฮัลโหลเมื่อคืนนอนกี่โมงครับนอนกี่โมงครับ5 ทุ่มต้องนอนแล้วหลวงพ่อปล่อยกี่โมงครับหลวงพ่อปล่อย4 ทุ่มเหรอ3 ทุ่มถ้า5 ทุ่มนอนแล้วมันยังหลับอยู่นอน3 ทุ่มครับต้องบริหารตัวเองให้ได้นอน3 ทุ่มครับต้องหักห้ามใจครับเพื่อความรับผิดชอบของตัวเองคนอื่นเขาก็เสียสมาธิหมดครูก็เสียสมาธินะครับก็ต่อนะคะก็คือเมื่อไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยวางแผนชีวิตได้เนี่ยอย่างที่พูดกับพี่เนนเบียร์นั่นแหละมันจะวางแผนชีวิตเขาเรียกสัมมาสังกัปปะค่ะสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือมันอยู่บนฐานของความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีข้อเสียอะไรอย่างเช่นเนนเบียร์เนี่ยบอกนอน5 ทุ่มเนี่ยก็ในเมื่อนอน5 ทุ่มยังง่วงอยู่ต้องนอนเร็วกว่านั้นแล้วจะมาฝืนนอนเที่ยงคืน1 ตีไม่ได้ค่ะแต่ก็ในเมื่อเราทนไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานอนเที่ยงคืน1 ตีนอน2 ตีแต่เราก็ยังออกมาทำปกติได้ไม่หลับอันนี้สามารถทำได้เพราะเรามีบารมีบางคนมีบารมีค่ะอดนอนได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องนอนเร็วนอนสายๆก็ได้ดึกๆก็ได้ดึกขนาดไหนก็นอนไปเลยแต่ไม่หลับแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันเสียหายปุ๊บไม่ควรต้องปรับมันต้องมีข้อเสียค่ะมันหาข้อเสียได้อันนี้ค่ะเรียกสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือการวางแผนหรือคือจุดหมายที่เราวางเอาไว้มันจะถูกหมดเลยเมื่อเกิดการวางแผนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสัมมากัมมันตะคือการกระทำสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะมันจะถูกตามสัมมาสังกัปปะมันจะโดมิโนกันโดมิโนคือมันจะเป็นข้อทอดกันนะคะมันจะมีพลังส่งให้กันเมื่อสัมมาวาจาคำพูดสัมมากัมมันตะการกระทำสัมมาอาชีวะมันถูกต้องเนี่ยมันก็ส่งพลังไปถึงสัมมาวายามะความเพียรในใจอะค่ะในเมื่อจิตใจของเรามันดีหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยความเพียรเนี่ยมันจะมุ่งไปสู่ความดีเขาเรียกว่าวิริยะที่มันเป็นความเพียรชอบอะมันจะเกิดขึ้นเมื่อความเพียรชอบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิไอ้ตัวสติกับสมาธิเนี่ยค่ะถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นตัวปัญญาที่จะทำให้ล้มเหวี่ยงเลยในต้นคูณหลับขนาดหงายท้องหลับขนาดหงายท้องอ่ะคิดดูแล้วกันนะคะคือถ้าเกิดเหมือนเด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าเขารักตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะขยันเรียนเขาจะรู้ว่าเขาต้องเรียนไปแล้วเขาอยากจะเป็นอะไรแต่แสดงว่าเนียนไม่ได้วางแผนให้กับตัวเองเอาไว้ปล่อยไปวันๆชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าสัมมากัมมันตะการกระทำสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพมันก็เลยเป็นแบบนี้สัมมาวายามะมันก็เลยไม่ตรงนะครับก็จะโดมิโนหมดเหมือนกันนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมรรคอะค่ะมันเป็นทางที่ถูกต้องอะอันนี้นะคะที่หลวงปู่ชาได้เทศน์สอนว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าทั้งหมดที่พูดมามันคือจิตนะคะเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอที่แสดงออกเนี่ยค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินพอเคยชินปุ๊บเนี่ยยังหลับอยู่เงี้ยหลับแล้วหลับอีกหลับแล้วหลับอีกก็ไม่ได้คิดจะพัฒนาอะไรเพราะว่ามันรู้สึกว่าก็ฉันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคนมีสติขึ้นมาเนี่ยจะรู้แล้วว่าไอ้ความง่วงมันเกิดขึ้นจากอะไรเขาจะพยายามแก้ไขอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่สิ่งแรกเนี่ยที่มันจะช่วยเราได้คือเราต้องดูสังคมก่อนว่าสังคมเนี่ยเขาไม่ยอมรับอันนี้คือมาตรฐานสังคมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการพัฒนาอีกระดับนึงเขาไม่เอาสังคมแล้วเขาเอามาตรฐานของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับก็อีกชั้นนึงอีกเรื่องนึงอันนี้บัณฑิตเขาก็จะดูกันว่าใครที่ทำตามหลักของสองพุทธเจ้านี่อีกเรื่องนึง
นะคะเป็นแบบนั้นเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเคยชินของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธออุปนิสัยนี่มันไม่รู้แล้วค่ะเอาวิชามันหนามากมันบังจนกลายเป็นตัวเราไปเลยเราไม่เห็นตัวเราเองไอ้การระวังเนี่ยก็คือสติแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยอุปนิสัยของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอนาคตของเธอเราอยากให้คนรักเราเราไม่เคยทำความดีกับใครเลยเราเอาเปรียบคนอื่นเราไม่เคยรักใครเราไม่เคยอะไรใครสักคนนึงแล้วเราก็มานั่งโอดควรว่าคนนู้นไม่รักคนนี้ไม่รักมันเป็นไปได้ไหมอ่ะมีไหมคนที่รักคนเป็นคนดีรักคนเป็นคนดีรักคนที่เอาใจคนอื่นรักคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นรักคนที่มีความเป็นจิตอาสารักคนที่ช่วยเหลืองานคนอื่นมีไหมคะมีคนรักมีคนเกลียดไหมดังเราเองเรายังรักเลยเรานั่งอยู่เฮ้ยทำอะไรช่วยเปล่าเฮ้ยอย่างนี้ไหมกินอะไรหรือยังอย่างนี้เรายังชอบเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการความรักเราต้องพูดถึงเรื่องของโลกขาดความรักตอนที่เข้ามาในชั่วโมงตอนต้นรายการเราต้องการความรักอะแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขารังเกียจอะมันก็จะไม่ได้รับความรักอะค่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พฤติกรรมของเราเองเนี่ยถ้าเราต้องการความรักเราต้องทำอะไรคะพี่เนนเต้ถ้าเราต้องการความรักเราต้องทำยังไงลูกเราก็ต้องรักคนอื่นเราต้องรักคนอื่นเป็นนะคะรักคนอื่นการรักคนอื่นคืออะไรเขาต้องการอะไรที่มันไม่ได้ผิดเราก็ต้องช่วยเหลือสนับสนุนเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการนี่คือความรักของเราที่ให้กับคนอื่นเขาเรียกว่าความปรารถนาดีหรือพุทธศาสนาของเราเรียกว่าเมตตาเราเห็นแก่ตัวอะไรก็เห็นแก่ตัวไปหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ล่ะค่ะที่ได้รับความรักแล้วเราก็ไปนั่งบอกกับคนนู้นคนนี้ว่าเราเนี่ยถูกคนนู้นไม่รักคนนี้ไม่รักเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนให้เรากลับมาดูตัวเองก็คือชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรกลับมาดูตัวเจ้าของก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปโทษคนนู้นโทษคนนี้เนี่ยต้องกลับมาดูว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ได้รับความรักเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างนี้แล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไรเขาถึงประสบความสำเร็จเราต้องดูเขาแล้วการที่จะเป็นคนดีได้มันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมันไม่ได้ทำแค่วันเดียวแล้วให้คนชมนะคะไปดูคนที่เขาถูกชมกันค่ะเขาต้องอดทนกับกิเลสของตัวเองขนาดไหนนะคะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วค่ะใช้เวลานานไปนิดนึงค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ